อากาศร้อนจัดโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตถ่านชีวมวลเตาอบระเบิดไฟโหมไหม้นานกว่า6ชั่วโมงล่าสุดยังคุมเพลิงไม่อยู่เสียหายกว่า100ล้านบาทด้านผู้ว่าข้าทูตห้ามแม่ไฟขยายออกนอกโรงงานเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่กว่า100นายช่วยการระดมกำลังเข้าดับเพลิงในโรงงาน BNS อุตสาหกรรมไม้จำกัดตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตถ่านชีวมวลโดยการควบคุมเป็นไปอย่างลำบากเนื่องจากภายในโรงงานมีขี้เลื่อยและไม้ยางพาราแปรรูปจำนวนมากและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับมีลมกระโชกแรงไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุมและจนถึงขณะนี้การควบคุมเพลิงอย่างไม่เบ็ดเสร็จและเพลิงได้เผาโรงงานเสียหายทั้งหลังรวมมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทขณะเกิดเหตุมีคนงานได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย4คนไม่มีผู้เสียชีวิตโดยเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ควบคุมเพลิงให้อยู่แต่ภายในโรงงานห้ามไฟลุกลามเข้าชุมชนหากลุกลามไปตนจะไม่ยอมเด็ดขาดต้องไปข้างในอย่างเดียวครับต้องผ่านทางไม่ถูกเนี่ยถ้าทีมงานประกาศไปหมดแล้วครับรถน้ำพวกนี้ก็จะมีเลน้ำเข้าไปแล้วก็จะมีทีมงานเข้าสกัดใส่ชุดดับเพลิงไปเรียบร้อยว่าตอนแรกเรากันไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วกันอยากให้มันลามเข้ามาถึงเฉพาะถึงนั้นอย่างเดียวแต่ถึงจะกว่าโดนมันมาแล้วน้ำเราฝนพอดีมันก็เลยลามเข้ามาแล้วเราก็ถอยเข้ามาสกัดช่วงนี้ตอนนี้สกัดต่อเลี้ยงไว้ข้างในครับสำคัญก็คือตอนนี้น้ำโอเควิ่งน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็ของกระดูเนี่ยก็ไปเอาเครื่องสูบขับหามไปสูบน้ำด้านนู้นมาเพื่อจะดีน้ำมาเพราะในนี้ไม่มีใช่ค่ะนี่คือพร้อมส่งแล้วงั้นเดี๋ยวต่อจากนี้คนงานดูก็นี่คือใหญ่ขะมันเพราะว่าเราจะคุมอาคารอย่างเดียวแล้วนี่จะคนไม่ได้น่าจะไม่มีทางออกไปไหนแล้วไม่คนไม่ได้เพราะมันเต็มหมดใช่ครับผมไปศูนย์ป่า